คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยอ,องค์คณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญมีการออกนั่งบรรลังอ่านคำวินิจฉัยกรณีคุณพิธาลิม้มเจริญรัตซึ่งเป็นหัวหน้าพรคเก้าไกลในขณะนั้นนะครับมีการเสนอร่างพระราชบ,บัญญัติแก้ไขกฎหมายอาญามาตราน 112, 1น <c oughs> ึนะฮะเราพูดเรื่องของมาตรา1นึนนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยที่ไปยื่นให้ท่านเนี่ยช่วยวินิจฉัยหน่อยว่าการที่ใช้การแก้ไขกฎหมาย มาตรา1 1 2เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองหรือไม่คุณผู้ชมาเมื่อวานนี้มติการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเอกฉันท์9ต่อ0นะครับค่ะเอาระบุตามคำที่ท่านบอกเนี่ยคือพฤติกรรมโดยรวมของทั้งนายพิธาและพรรคก้าวไกลเป็นการซอกก่อนบ่อนทำลายเข้าลักษณะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วก็มีการสั่งห้ามไม่ให้มีการนําเสนอแก้ไขมาตรา112ในอนาคตและก็มีคําสั่งให้หยุดการกระทําทดังกล่าวนี้ด้วยก็คือไม่ให้หาเสียงแก้ไข mm hmm. ม112หรือว่ามีการยื่นเรื่องอะไรประมาณแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะทีนี้วันนี้ล่าสุดมาแล้วครับ mm hmm. คือเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าการที่สาลท่านวิทย์ัยแบบนี้เนี่ยมันเหมือนการเปิดช่องอเปิดช่องให้นักร้องนักอะไรต่างๆนานาเนาี่ย ไปยื่นเรื่องให้กกตหรือปปชได้ต่อ uh huh. แล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆนะฮะเพราะว่าคุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนะสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐมีการไปยื่นถึงประธานคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกต mm hmm. เพื่อขอให้กกตเนี่ยไปยื่นสารรัฐธรรมนูญให้ทําการวิจัยอีกทีหนึ่งว่าพักก้าวไกลเนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ท่านวิิจัยไปเมื่อวานเนี่ยทนนยี่บอกว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองถูกไหมฮะ uh huh. อ่าแล้วแบบเนี้ยหนึ่งเลยนะฮะเรื่องของการยุบพัก สองเรื่องของการตัดสิทธิ์กรมกรมการบริหารพักทั้งหลายทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลเนี่ยค่ะอยากให้กกตไปตรวจสอบแล้วยื่นไปให้ทางสารรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยอีกรอบหนึ่งคุณเรืองกายบอกว่าคำวินิจฉัยของสารเนี่ยมีผลผูกพันและเป็นประเด็นข้อเท็จจริงในสำนวนเพราะฉะนั้นกกตต้องทำตามอำนาจหน้าที่จะอยู่เฉยเลยก็ไม่ได้ค่ะและองค์กรที่2คือปป,ปชก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานนี่ คือพูด,ดง่ายๆฮะรับลูกต่อแล้วก็ส่งต่อให้กกตกับปปชนะครับค,คุณผู้ชมฮะฟังเสียงคุณเรืองไกลหน่อยนะครับคดีก็ชนะทุกคดีเพราะว่าหลักของเราเนี่ยศาลร,รับฟังว่าเรามีหน้าที่เป็นคนร้องนะครับส่วนผู้ถูกร้องมีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหามันก็แบ่งกันเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องเอาอารมณ์หรือเอาความถูกใจไม่ถูกใจมาเป็นตัวตั้งเราว่าไปตามเรื่องตามราวเท่านั้นเองตอนพักเข้าไกลเข้ามาครั้งแรกผมช่วยเขานะ ผมไม่ได้จ้องละเรลานะไปถามเขาสิเรื่องหุ้นหุ้นสื่อหุ้นส่ายปรนเขามาขอความช่วยเหลือผมนะนไ,นนไม่ตอนหุ้นคุณธนาทรนนะ่ะในเรื่องที่ดีก็สนับสนุนเรื่องไม่ดีผมก็ติเขาอยู่ในกรรมธิการพูดดังเรื่องไม่ไม่ดีผมก็ขวางเลยนะครับจะพักไหนก็แล้วแต่ผมก็ขวางที่ นี่นะฮะเจ้าตัวก็ย้ำปิดท้ายกับทางสื่อมวลชนนะครับบอกว่ากกตเนี่ยต้องทําตามหน้าที่และอํานาจนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูเจ้าตัววันนี้มายื่นแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ระหว่างการสัมภาษณ์ของคุณเรืองไกลก่อนการยื่นหนังสือเนี่ยปรากฏว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางนางสาวทานตะวันนะฮะแล้วก็นางสาวอรวรานหรือว่าตะวันแบม <c oughs> นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณสายน้ํานักกิจกรรมนะครับที่ถูกกล่าวหาในคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสอง เข้ามาทํากิจกรรมแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้ต้องขังในคดีมาตรา1นึแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นะครับนี่นะฮะโดยทั้งคู่เนี่ยคุณผู้ชมฮะมีการระบุว่าฆ่าแดดสารไครฟงได้โปรดประหารชีวิตพวกฆ่าเถิด พวกข้ากระทำผิดไปแล้วเนี่ยคือมันเป็นข้อความในการที่เขาเขียนเรียกร้องนะฮะในมุมที่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะฮะเอ่ออันนี้ก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของตะวันแบมแล้วก็สายน้ําอีกคนหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ยื่นให้กับสารรัฐมนูญอวีนิชัยเรื่องของการหาเสียงนโยบายมาตรา1นึหนึ่งของทางพรรคก้าไกลแล้วก็คุณพิธาเนี่ยก็คือคุณทีรยุทธ์นะฮะทนายความของอดีตพระพุทธอิสระค่ะเออเจ้าตัวก็มีการออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันนะครับว่า วันนี้มีการเดินทางมายื่นคำร้องเพราะต้องการทำหน้าที่ให้ครบถ้วนหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยตัวเองจึงจำเป็นต้องทำให้หน้าที่เสร็จสิ้นทุกกระบวนการเดิมทีแค่ต้องการให้สารหยุดการกระทำแต่เนื่องด้วยหลายปัจจัยและได้อ่านคำวินิจฉัยของสารอย่างละเอียดแล้วเห็นว่าตัวเองมีภาระผูกพันจำต้องทำกระบวนการต่อไปในการทำหน้าที่ว่าใครเป็นคนสร้างเหตุให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่นี่นะฮะเจ้าตัววันนี้ก็เดินทาง มาที่ศาลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นี่นะฮะก็อยากจะมาเดินเขาเรียกอะไรนะทำทำในส่วนของตัวเองให้มันเสร็จสิน100้นร้อยไปให้สุดทางไปให้สุดทางออนะฮะวันนี้ก็มาด้อีกท่านหนึ่งนี่นะครับอ่ะก็ <laughs> ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่ากันไปตามกระบวนการ,รนะคะ